กบกระดิ่งเขียวทองออสเตรเลียที่ใกล้จะสูญพันธ์หลายร้อยตัวผู้มันคลุกกันอยู่ในซาวน่าสําหรับกบนะคะที่นักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียสร้างขึ้นเพื่อป้องกันเชื้อราไครทริตค่ะ ระบาดในช่วงฤดูหนาวซึ่งอาจทำให้พวกมันสูญพันธุ์ได้แอนโทนีวอตเดนซึ่งเป็นนักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยแมคควารีระบุว่าโรคเชื้อราไครทริดนั้นเป็นโรคที่มากับน้ำโดยฝังตัวในผิวหนังของกบซึ่งจะกระทบกับการหายใจทำให้พวกมันตายในที่สุด วัตเดินแล้วก็ทีมงานใช้วิธีง่ายๆราคาไม่สูงแล้วก็นำไปใช้ได้แบบบ่งกว้างซึ่งก็คือการสร้างห้องสาวหน้าเป็นโรงเรือน PVC ค่ะโดยใช้อิดที่มีรูเนี่ยเป็นฐานแล้วก็ทดลองนำไปวางบริเวณที่มีแสงแดดเข้าถึงแล้วก็เข้าไม่ถึงกับกบกระดิ่งเขียวทอง239ตัวที่ครึ่งหนึ่งนะคะติดเชื้อมาแล้ว1สัปดาห์ก่อนการทดลอง แล้วผลก็ปรากฏว่ากบที่อยู่ในห้องซาวน่าที่แสงแดดส่องถึงซึ่งอุณหภูมิสูงถึง4.5องศาเซลเซียสนั้นปลอดจากเชื้อราไครทิตซึ่งมีการต่อสู้กับการติดเชื้อได้รวดเร็วด,ด้วย งานศึกษาขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN พบว่า41%ของสายพันธุ์กบทั่วโลกเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ทำให้พวกมันเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่เปราะบางที่สุดนะคะโดยปัจจัยสำคัญมาจากการสูญเสียถิ่ถนที่อยู่และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศรวมถึงโรคเชื้อราไครทิดที่ว่านี้วอตเดิบอกว่าโรคเชื้อราไคริเป็นสาเหตุทำให้สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำถึง500ชนิด มีจำนวนลดลงค่ะแล้วก็90ชนิด0ูน0พไปแล้วโดย6ชนิดนั้นอยู่ในออสเตรเลีย